ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบวันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงสถานีวิทยุทางจังหวัดอุทัยธานีค่ะพีพีเรดิโอบ้านไร่นะคะไวฮาร์ทสว่างอารมณ์แล้วก็เมจิกเวฟนะอีก3สถานีทางจังหวัดอุทัยธานีขอบคุณอาจารย์ชริตวงสกุลนะครับผอ.สถานีวิทยุที่ลิ้งสัญญาณให้เมื่อวานก็ไปตลาดนะครับไปตลาดก็มีโอกาสได้ไปเดินซื้อของกับข้าวเลยล่ะค่ะเพราะว่าทำหลายอย่างไงชีวิตนี้มันชอบหลายอย่างก็ทำมันทุกอย่างที่ชอบไม่ไหวก็หยุดเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เลือกที่สำคัญที่สุดเอาไว้อย่างนั้นทีนี้ปรากฏว่าไปตลาดไปซื้อไข่จะมาทำชะอมวันนี้ค่ะทำชะอมวันนี้ทำแกงส้มชะอมค่ะท่านญาติธรรมทำแกงส้มโอ้โหใช้เวลามากเพราะว่ามันคนน้อยเนาะเราก็ต้องทำทั้งหมดอ่ะมีแม่ชีหัตถมนต์มาช่วยเด็ดต้นชะอมนอกนั้นก็โหวิ่งทำหมดเลยค่ะทุกอย่างนะคะทั้งเตรียมน้ำทั้งโขกผักทั้งโอ้ทุกอย่างอะค่ะเพราะว่าลวกไว้ให้ก่อนพอถึงเวลาตอนทำมันจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งคอยให้มันสุกมันเละอย่างเงี้ยนะใส่ไปแล้วก็เสร็จเลยเป็นแกงอะไรเงี้ยแม่ค้าเป็นแฟนรายการค่ะไปซื้อไข่เขาบอกขายยังไงคะก็ซื้อเขาได้ยินเสียงเขาเห็นเสื้อด้วยมั้งคะเสื้ออะไรเสื้อวัดภูจวงพี่จัดรายการวิทยุหรือเปล่าทำไมเสียงคุ้นๆหมอบอกใช่จัดรายการวิทยุนั่นแหละคนแก่ๆแถวบ้านชอบฟังเราก็บอกก็ดีแล้วเขาก็เลยถามว่าบางทีเนี่ยคลื่นมันหาไม่เจอเราก็เลยแนะนำไปว่าถ้าคลื่นหาไม่เจอเนี่ยเข้ามาที่ออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็มีฟังได้เปิดให้คนแก่ฟังนั่นแหละพอเขาหาไม่เจอเขาก็ให้หาให้อะไรเงี้ยเราก็ดีใจว่าทางอุทัยธานีเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีหลายท่านแล้วค่ะนะคะไปเดินอยู่ในตลาดเนี่ยก็มีหลายท่านที่เป็นแฟนรายการเข้ามาทักก็ยังแปลกใจเหมือนกันถ้าเกิดเป็น Facebook เขาก็จะเห็นหน้าเราอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนรายการทางวิทยุเนี่ยก็มีแบบแปลกๆเงี้ยหลายครั้งนะคะอย่างตอนไปจังหวัดเลยร้านเป็นร้านตรงข้ามตลาดเรียกตลาดแรงนี่เขาเรียกว่าตลาดอะไรไม่แน่ใจชื่อนะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เลือกของที่จะเตรียมตัวมาทำบุญนะคะกาแฟโอวัลตินอะไรต่างๆที่มันเป็นน้ำปานาเราก็ซื้อหยิบของเราโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะได้ฟรีไม่ได้คิดนะคะหยิบเสร็จปุ๊บก็จ่ายเงินพอตอนจ่ายเงินเนี่ยปรากฏว่าเขาถามว่าอันนี้ใช่อาจารย์ธรรมวลีหรือเปล่าจำเสียงได้ทำบุญเลยนะทำบุญร่วมบุญด้วยอยากจะร่วมบุญพอดีเจอตัวจริงก็เลยทำบุญก็ต้องขออนุโมทนาบุญหลายครั้งที่สถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่นาแห้วแฟนรายการก็คือแบบนี้คือไม่เคยเห็นหน้ากันเขาจำเสียงได้นะแฟนรายการไปซื้อแมคคาเดเมียนะคะไปซื้อแมคคาเดเมียสวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะซื้อแมคคาเดเมียก็ปรากฏว่าแม่ค้าจำเสียงได้นี่เสียงอาจารย์ธรรมวลีที่จัดรายการวิทยุใช่ไหมใช่ค่ะฟังรายการอยู่ค่ะอะไรแกก็ทักทายกันก็คือก็ดีใจนะจัดรายการวิทยุถึงเจอแม้กระทั่งทางดีดีทีวีเมื่อก่อนนั้นน่ะจัดรายการบรรยายธรรมะเนี่ยก็สวัสดีค่ะน้องแอมนะวันนี้ทำแกงส้มชะอมค่ะไม่ใช่น้ำพริกจะส่งไม่ให้ก็เลยส่งไม่ได้นะคะก็วันนี้ก็เคยแม้กระทั่งเมื่อก่อนเนี่ยพอเราจัดรายการวิทยุเนี่ยเสร็จหรือเราบรรยายที่วัดป่าเนี่ยก็จะบันทึกเทปเมื่อก่อนที่โชคงานเนี่ยไม่เยอะมากบันทึกเทปให้แล้วก็ส่งเทปเนี่ยไปให้ทางดีดีทีวีก็ปรากฏว่าพอเดินทางไปที่ไหนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเขาเจอหน้าเนี่ยเขาเข้ามาเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ทางโทรทัศน์ทางทีวีอะไรเงี้ยทางเคเบิลอะไรเงี้ยเราก็นะคะก็ดีใจอะที่แบบไม่ได้ดีใจที่คือความยินดีและความชื่นชมเนี่ยมันคืองานที่เราทำเนี่ยมันเป็นผลเฉย
ถ้าเขาชอบก็แสดงว่าเขาฟังธรรมะเรารู้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยมันเป็นรายการที่ฟังยากมันต้องเป็นกลุ่มคนที่สนใจเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ได้รู้สึกอะไรเมื่อก่อนน่ะพยายามปรับตัวเองจนเหนื่อยเมื่อก่อนปรับตัวเองจนเหนื่อยเพราะว่าเราไปตามใจคนฟังแต่ตอนนี้ก็ตามใจนะคะแต่ตามใจเฉพาะกลุ่มที่เราต้องการให้รู้ตรงนี้อย่างเช่นเราเป็นอาจารย์สอนเราเป็นครูสอนนักเรียนเนี่ยเราสอนอยู่ชั้นไหนเนี่ยเราก็ต้องทำให้เราเนี่ยเก่งที่สุดในชั้นนั้นในเรื่องของการสอนไม่ใช่ไปตามว่าเด็กคนนี้อยากจะรู้นี่เพิ่มขึ้นถ้ารู้เดี๋ยวเธอเรียนสูงกว่านั้นเธอจะรู้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราถึงถามว่าเรารู้หรือเปล่าที่เขาถามเรารู้แต่ว่าบางทีเนี่ยมันจำเป็นหรือเปล่าที่เราต้องพูดหรือไม่พูดมันกลายเป็นว่าเราเติบโตขึ้นมาเราเลือกที่จะทำอะไรได้เวลาเราก็เลยใช้เป็นขึ้นนี่ขนาดใช้เป็นนะคะก็มีหลายท่านที่ฟังรายการเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็เมื่อก่อนมีคนมาบอกว่าอาจารย์นะมวลีบรรยายอะไรแบบฟังไม่รู้เรื่องเราก็พยายามเอาคนคนนั้นเป็นโจทย์แล้วเราก็มานั่งพยายามที่จะอธิบายให้มันรู้เรื่องสำหรับเขาเอาฐานเขาคิดไปคิดมาเฮ้ยเราทำถูกหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่นะคือเขาถามไม่ถึงเพราะฉะนั้นถ้าเขาถามไม่ถึงคงต้องปล่อยให้เขาฟังที่อื่นบ้างอะไรบ้างแล้วค่อยกลับมาฟังเราฐานมันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่จะได้ประโยชน์จากฐานที่เราบรรยายเนี่ยมันก็เลยหมดเลยและคนบรรยายแบบนี้จริงๆแล้วสไตล์แบบนี้มันน้อยเพราะฉะนั้นเราน่าจะรักษาลักษณะงานของเราเอาไว้เพื่อให้เป็นประโยชน์ในส่วนนี้ในพุทธศาสนาเราไม่ได้เก่งนะคะแต่เราเป็นเฉพาะทางต้องบอกแบบนั้นนะคะขอบคุณค่ะน้องแอมนะคะก็คือมันเป็นเฉพาะทางของเราอะถ้าเกิดเราไปปรับเนี่ยโหเราวิ่งปรับเนี่ยปรับตายเลยค่ะแต่ก่อนวิ่งปรับจนเหนื่อยไปมากับเรากลับมาเป็นตัวเราดีกว่าทำยังไงเราถึงจะเอาธรรมะเนี่ยมาใช้ได้เมื่อวานค่ะนะคะเมื่อวานสวัสดีค่ะพี่ต้อมสวัสดีค่ะแม่น้องมิ้วนะคะเมื่อวานพูดถึงเรื่องของขันห้าไปเราได้ยินคำว่าขันห้าเนี่ยโดยเฉพาะในสมัยก่อนเนี่ยไปวัดเนี่ยคนแก่เนี่ยเขาก็ชอบเอาดอกไม้ขึ้นขันห้าแล้วก็มีดอกไม้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยห้าสีนะดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยห้าสีแล้วเขาบอกขึ้นขันห้าถวายขันห้าเราคิดว่ามันคือเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ต้องขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณบุญล่ำโบราณบอกขอบคุณบรรพบุรุษที่ทิ้งสิ่งนี้เป็นปริศนาธรรมเข้าไว้สำหรับให้คนที่สนใจเนี่ยต่อยอดเราก็สงสัยขันห้ามันคืออะไรแล้วขันแปดขันเก้าขันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยมันทำให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาพอเราเกิดความสงสัยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะถามหาความรู้กับเรื่องนี้พอเราไปหาความรู้กับเรื่องนี้เราทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าเอ้ยขันห้าเนี่ยมันคือตัวเราเนี่ยแหละคือตัวเราคือรูปกับนามแต่ขันเก้าขันสิบขันอะไรต่อขันอะไรนั่นอ่ะมันเกิดขึ้นมาทีหลังมันไม่ได้เกี่ยวกับขันห้าเลยก็มันเกิดขึ้นอาจจะไม่แน่ใจนะคะมันเป็นประเพณีแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สร้างขึ้นมาใหม่ต่อจากคำว่าขันห้าอันนี้ตัวเองก็ไม่ขอพูดถึงนะคะการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์นองขออนุญาตไม่พูดถึงไม่วิพากษ์วิจารณ์มันสวยงามเสมอสำหรับคนคิดดีทำดีคือมันเรื่องบนโลกใบนี้มันไม่จำเป็นต้องถูกทุกเรื่องเพราะมันถูกยากถูกต้องแบบอริยสัจ4เนี่ยมันถูกยากแต่ว่าอย่าให้มันไปเดือดร้อนคนอื่นมันอาจจะไม่ถูกแต่มันไม่ผิดไงถ้ามันไม่ถูกแต่มันก็ไม่ผิดด้วยเนี่ยไม่เป็นไรอย่างน้อยใจของเราเนี่ยเหมือนกับเราทำงานอะเราทำงานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องได้กำไรตลอดเวลาเราอาจจะเสมอทุนเนี่ยปีนึงอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยทำยังไงไม่ให้ขาดทุนอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะทำยังไงจะไม่ขาดทุนชีวิตของเราก็เหมือนกันชีวิตเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยมันเจอทั้งสิ่งที่ดีเจอทั้งสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาทำยังไงที่จะให้มันเป็นกุศลอันนี้แหละยากพอมันเจอสิ่งที่ไม่ดีปุ๊บจิตมันตกมันคือขาดทุนแต่ถ้าเกิดจิตมันพัฒนาขึ้นมามันเกิดปัญญาขึ้นมามันคือกำไรชีวิตมันก็เหมือนกับการค้าขาย
ถ้าเราค้าขายเนี่ยบางทีมันก็ขาดทุนบางทีมันก็กําไรทํายังไงให้มันเสมอตัวก็ได้ถ้ามันไม่ขาดทุนเนี่ยขอให้มันเสมอตัวเนี่ยโควิดให้มันเสมอตัวอย่าขาดทุนเหมือนกันบางทีเนี่ยมันไม่ถูกแต่มันก็ไม่ผิดไงมันคือไม่ขาดทุนจิตของเราก็ยังดีอยู่ทุนมันยังอยู่อ่ะความเป็นกุศลมันยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะสาวเวียงลืมไปเลยสาวเวียงนี่เป็นจิตอาสาด้วยเนี่ยนะคะไม่เข้ามาช่วยเลยเดี๋ยวเจอกันหน่อยนะมีข่มขู่ออกอากาศเนี่ยนะคะเน็ตสะดุดไหมคะเน็ตของทางหนูยังไม่สะดุดค่ะพี่ปีแต่อีกสักพักนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยคำว่าไม่ถูกคำว่าถูกในพุทธศาสนาเนี่ยคือสัมมาทิฏฐิคำว่าไม่ถูกไม่ได้แปลว่าผิดอาจจะเป็นโลกิยะซึ่งมันเป็นไปตามโลกอย่างเช่นคนกินอาหารอร่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดอะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาหลักของการปฏิบัติมาวัดโอ้ยคนนี้มีกิเลสอยู่มันมีอยู่แล้วไงแต่มันไม่ผิดไงมันไม่ได้บาปไงถ้าเกิดว่าคนกินอาหารอร่อยแล้วบาปเทวดาก็ต้องบาปด้วยจริงป่ะเทวดามีอาหารเป็นเลิศมีที่อยู่เป็นเลิศมีเครื่องนุ่งห่มเป็นเลิศเลิศทุกอย่างเลยก็เทวดาก็บาปด้วยสิถ้าคุณบอกว่าคนกินอาหารอร่อยแล้วบาปคือบางทีเนี่ยคนเราปัญหาเรื่องกันนะคะมีครูด้วยคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยมันหาเรื่องกันคนเรามันหาเรื่องกันพอเขาทำอะไรผิดหน่อยก็ไปจับผิดเขาว่าเออทำไมถึงทำแบบนี้เนอะดูสิระดับนี้แล้วยังทำอย่างนี้อีกพูดให้มันเสียหายไม่คุ้มคือไอ้ใจที่มันจับผิดเนี่ยมันเสียมันก่อนที่มันจะพูดออกไปที่มันไม่ดีเนี่ยมันผิดไปแล้วมันเสียไปแล้วที่ใจเราถึงพูดไงอย่างนั้นเป็นต้นอย่างที่เราได้คุยกันเรื่องของวิสัยทัศน์การมองอ่ะการมองก็คือการวางแผนชีวิตของเรานั่นแหละการวางแผนชีวิตของเราเนี่ยมันจะรอบคอบหรือไม่รอบคอบมันจะดีหรือมันไม่ดีมันจะมีความสุขระยะยาวได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจไอ้ความเข้าใจโลกเนี่ยเขาถึงเรียกว่าความเห็นถูกสัมมาทิฏฐิยิ่งเห็นถูกเยอะเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งดีแต่ว่าไอ้การเห็นผิดเนี่ยถ้ามันผิดไม่มากเนี่ยไม่ถึงขนาดเป็นมิจฉาทิฏฐิคือตรงกันข้ามกับเห็นถูกอ่ะมันไม่ผิดมันไม่บาปคนที่เห็นไม่ได้เห็นตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิไม่ได้เห็นตรงกันข้ามนะคะเห็นคล้อยตามแต่ยังเห็นไม่ถึงอันเนี้ยเป็นกลุ่มของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏที่ยังเป็นสุขติภูมิเช่นเทวดามนุษย์สวรรค์พรหมทั้งหลายทีนี้คนที่เห็นตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิที่พุทธเจ้าสอนอันนี้แหละถึงตกนรกต้องตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะดำเนินชีวิตถ้ามันไม่ได้ไปตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิ ขอไปนะคะไอ แต่ยังไม่ได้เป็นโควิดนะถ้าเป็นนะเดี๋ยวจะแจ้งนะคะจมูกกับลิ้นทุกอย่างยังใช้การได้ปกติอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้มาตรฐานใจของเราก็จึงสรุปว่าคนที่เขาเป็นปกติเนี่ยผิดมันขาดทุนมันขาดทุนใจเราลองคิดดูว่าถ้าใจของเราเนี่ยมันดีมองใครแล้วมันก็ชื่นชมตอนที่เราชื่นชมเนี่ยมันมีความสุขถูกไหมใจของคนเราตอนที่มันชื่นชมคนอื่นเนี่ยมันมีความสุขนะแล้วพอเราชื่นชมเนี่ยใจของเรามันก็ดีมันจะหลั่งสารที่สมองเนี่ยออกมาเป็นสารที่ดีหน้าตามันก็จะสดชื่นเพราะมันมองโลกในแง่ดีคำพูดที่ออกมามันก็จะเป็นคำพูดที่ดีตามสมองที่มันหลั่งสารออกมาเราก็มีความสุขเพราะใจของเรานั่นแหละที่มันดีแต่ถ้าเกิดใจของเรามันไม่ดีเนี่ยมันยากมากที่มันจะมีความสุขได้ถึงคนจะชมชื่นชมเรามากมายขนาดไหนลองคิดดูนะคะตามหลักความจริงถึงจะมีคนชื่นชมเรามากมายแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่ดีมันขี้อิจฉามันโกรธมันเกลียดมันตนีอยู่มันอะไรอยู่ก็แล้วแต่ที่มันฝังอยู่ในใจของเราที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเราเก็บมันเอาไว้ได้เราไม่บอกใครจะถามว่าเรามีความสุขหรือเปล่าล่ะนี่ไงคะท
ที่พุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นความทุกข์มันเป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่ดีนะที่คนคนนี้มีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมก็จึงคอนโทรลตัวเองไว้ไม่ให้ตกไปใต้อำนาจของกิเลสแต่ยังไงกิเลสก็ยังทำให้เป็นทุกข์อยู่ดีเข้าใจใช่ไหมคะหลายคนเป็นแบบนั้นเป็นทุกข์เพราะว่าตัวเองมีคุณธรรมไม่กล้าที่จะทำความชั่วแต่คนที่มีคุณธรรมไม่กล้าทำความชั่วไปตามหน้าของกิเลสนั่นแหละคือคนที่รักตัวเองก็ที่เรารับอยู่ที่เราเจออยู่เนี่ยก็คือของเก่าเราทั้งนั้นเลยที่เรารับอยู่เนี่ยของเก่าเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งเรารู้ดีแล้วทีนี้เมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของขันธ์5ขันธ์5มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่าปฏิเสธมันนะคะอย่าไปปฏิเสธมันถ้าเราปฏิเสธมันแล้วเราไม่อยากฟังมันเราจะไม่มีความรู้ตลอดชีวิตเลยเพราะเราต้องการเข้าถึงความจริงใจของเราเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่โกรธไม่เกลียดใครทำไมพระอรหันต์ถึงไม่โกรธไม่เกลียดใครหรือเอาแค่นักปฏิบัติธรรมดาธรรมดาเนี่ยอย่างธรรมวลีเนี่ยทำไมถึงไม่โกรธไม่เกลียดใครในบางช่วงนะคะอารมณ์เผลอเกลียดมีนะไม่ใช่พระอรหันต์นะบอกไว้ก่อนพี่ครูไม่ใช่นะอารมณ์โกรธบางทีมีนะแต่ว่าพอมันขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าเราฝึกมาดีเนี่ยมันก็จะคอนโทรลไม่ให้พฤติกรรมของเราเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือเป็นหน้าตาหรือสีหน้าเนี่ยเราเก็บมันเอาไว้ได้แต่มันก็ทำร้ายหัวใจเราเพราะฉะนั้นถ้ามันปล่อยหรือมันทำร้ายหัวใจเราเนี่ยเราก็ต้องคอยเอาสติเนี่ยไปจัดการสิ่งที่มันจะจัดการกิเลสในใจของเราได้มีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือปัญญาไม่มีอย่างอื่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะชะลอให้มันเป็นทุกข์น้อยๆเนี่ยก็คือสมาธินี่มันกดข่มกิเลสเอาไว้แต่ปัญญาเนี่ยมันฆ่ากิเลสตายเลยเป็นแบบนั้นถ้ามันทันนะถ้าสติมันทันอารมณ์ปุ๊บนี่ปัญญามันจะการกิเลสเลยทันทีธรรมวลีก็มีกิเลสค่ะมี 1,000% ไม่ใช่ไม่มีมี 1,000% ขนาดพระโสดาบันยังมีกิเลสเลยแล้วนับภาษาอะไรกับธรรมวลีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการกำจัดกิเลสอ๋อเข้าไปอ่านแล้วไปตอบหมอฟันเป็นสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะที่นี่ขันห้าเนี่ยถึงได้บอกว่าวันนี้เราเปิดห้องเรียนอีกวันหนึ่งห้องเรียนที่หลายคนจะเข้าใจตัวเองเพิ่มขึ้นจากความจริงตามหลักคำสอนของพระเจ้าเรื่องของขันห้าว่าทำไมเราต้องรู้จักขันห้าขันห้าคือตัวเราเมื่อวานเราพูดไปแล้วแต่รีบมากนะคะหนึ่งคือรูปมีรูปละเอียดรูปหยาบแล้วก็อีกสองคือใจกายกับใจส่วนที่ใจเนี่ยสุนัขก็มีวันเนี้ยเมื่อเช้าให้อาหารแมวสุนัข ก็ตอนเช้าเรากินขนมปังแล้วก็แค่แบ่งๆนิดๆหน่อยๆยังไม่ได้ให้เขาจะกินข้าวตอนเวลาเนี้ยแต่ตอนนี้ก็มานอนอยู่เนี่ยประจำคนที่เขาให้เขาก็หาไม่เจอก็จะหิวเนี่ยตอนเนี้ยมันนอนอยู่ข้างๆเนี่ยนะคะเราก็มองดูว่าสุนัขมันก็คิดเป็นคุณแววสุนัขคิดเป็นหรือเปล่าน้องรู้มาพอดีสุนัขคิดเป็นหรือเปล่าหมาเนี่ยเขาห้ามพูดนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ไลฟ์สดอย่างเดียวแล้วมันเป็นวิทยุด้วยเขาให้พูดคำสุภาพแต่นี่เราแปลไงเราเป็นห้องเรียนเราต้องแปลว่าสุนัขแปลว่าหมาหมาเนี่ยมันคิดเป็นหรือเปล่าคิดเป็นนะหมามันคิดเป็นตัวเองคิดไปถึงว่าเนี่ยพอมองหน้าเราอะมองหน้าเราแมวก็กินอาหารแมวอยู่หมาก็จะไปแย่งแมวกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำกับข้าวไปหนีหมาหนีแมวมันก็มันนัวเนียอยู่กับเราเนี่ยแหละทีนี้ปรากฏว่าเราก็ดูความคิดดูอารมณ์ของหมาดูอารมณ์ของแมวไปอ่ะคืออะไรที่มากระทบอ่ะเราก็เอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เราไม่ต้องไปนั่งวิ่งหาอารมณ์ที่ไหนค่ะไม่ต้องไปวิ่งโอ้ยเธอต้องปฏิบัติธรรมฉันปฏิบัติไม่ได้บางคนเนี่ยตัวเองก็เข้าใจเขาอ่ะเขายังทำไม่ได้อะยังทนหมาแมวมากวนหรืออะไรอย่างเงี้ยกับโมโหหมาโมโหแมวตัวเองจะปฏิบัติธรรมหมามันมากวนแมวมันมากวนดูดิเสียงมันดังมันมากวนทำปฏิบัติไม่ได้อะไรเงี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ไอ้เสียงหมาเสียงแมวหรือสิ่งที่มันมากวนจนจิตของเขาเกิดโทสะขึ้นมาน่ะนั่นคือสภาวะธรรมแล้วเป็นสภาวะแท้ที่จะต้องกำหนดรู้แต่ปรากฏว่าดันไปโกรธให้หมาให้แมวเพราะตัวเองอะไรอ่ะตัวเองห่วงความสงบจิตของเราเนี่ยต้องการที่จะสงบต้องการความสุขไงแต่ทีนี้หมาแมวเนี่ยมันมากวนแต่ความสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ป่ะคะสมมุติว่าหมาแมวมันมากวนเนี่ยเราเห็นหมาเห็นแมวใจของเราไปเป็นปกติเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วมันไม่ได้มีความสุขกับการเล่นของหมาของแมวนะแต่มันมีความสุขจากจิตของเราที่มันสงบจากสิ่งที่มากวนทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะมากวนเราเนี่ยเราสามารถที่จะสงบได้อะอันนี้คือความสุขที่แท้จริงนะคะอันนี้คือความสุขที่แท้จริงทีนี้เนี่ยคำว่าขันห้าเนี่ยสัตว์นรกก็มีขันห้าสัตว์นรกเปรตมีรูปหรือเปล่ามีแต่รูปเขาไม่น่ารักเลยนะตาเป็ดตัวตาการเราเห็นในตาการเราฟังเนี่ยเป็ดเขาจะหน้าตาน่าเกลียดมันเกิดขึ้นมาจากอะไรอ่ะก็ที่พุทธเจ้าตรัสจิตเนี่ยมันสร้างรูปจิตเนี่ยเป็นเหตุของการที่กรรมนำไปเกิดจิตมันไปกับกรรมจิตเนี่ยมันเป็นเหตุคนที่เกิดมาด้วยอำนาจของโทสะเนี่ยบางทีเนี่ยนะบางทีเรามาดูเนี่ยว่าไอ้จิตของคนที่เป็นอำนาจของโทสะเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เกิดด้วยอำนาจของโทสะเนี่ยจะเป็นคนที่หน้าตาเนี่ยขี้เหร่แต่หลายคนบอกว่าสะดุดนะแต่ตอนนี้ที่นี่ยังไม่เป็นอะไรนะคะจะขี้เหร่จะหน้าตาไม่ดีจะอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เราไปดูอันนี้คือภพภูมิของมนุษย์นะเริ่มสะดุดแล้วค่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นภพภูมิของเปรตหรืออสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานหรือจะเป็นภพภูมิของสัตว์นรกเนี่ยคือน่าเกลียดทันทีเลยด้วยอำนาจของจิตรูปออกมาเนี่ยถามว่าใครเห็นใครรักบ้างอ่ะเขาเห็นกันเองเขาก็ยังไม่รักกันเองเลยนะคะอ๋อเน็ตโอ๊ยเก่งมากเลยค่ะนะคะคุณนวลใช่ไหมเนี่ยดูชื่อก่อนออกคุณชยาดาปั้นเจริญเก่งค่ะนี่แหละวิปัสสนาแค่เห็นว่าเน็ตมันขัดเนี่ยอารมณ์ก็เกิดละเนี่ยอันนี้คือวิปัสสนานะคะอันนี้คือวิปัสสนาที่เราใช้เราต้องทันอารมณ์ถ้าเกิดว่าเราสติไม่มีกำลังพอมันไม่เห็นมันจะต้องอย่างเงี้ยวิปัสสนาเนี่ยที่เราไปฝึกกันตามวัดตามอะไรเนี่ยเพื่อที่จะกลับมาเนี่ยใช้แบบนี้ให้เป็นนะคะใช้แบบนี้ให้เป็นก็คือเราต้องรู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันบังคับไม่ได้มันได้ประมาณไหนก็ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยนะคะคือถ้ามันแก้ไขได้พัฒนาได้เราก็พัฒนาแต่ถ้ามันแก้ไขไม่ได้เราจะไม่หงุดหงิดกับมันเราไม่ปล่อยให้กิเลสมันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้แหละคือวิปัสสนาเมื่อกี้เนี่ยที่พูดว่าความเด็ดมันเกิดปุ๊บเนี่ยสะดุดปุ๊บเนี่ยก็รู้แล้วว่าอารมณ์มันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะคือวิปัสสนากรรมฐานทีนี้สัตว์นรกเนี่ยเขารูปเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาจากจิตละอารมณ์นะไม่ธรรมดานะเขาถามว่าเขามีเวทนาไหมมีไหมคะสัตว์นรกเวทนาของเขาเนี่ยจะทุกขเวทนาเสวยทุกขเวทนาถามว่าสัตว์นรกเนี่ยเวทนาเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่สามอย่างใหญ่ๆคือสุขทุกข์เฉยๆสามอย่างใหญ่ๆแต่ถ้าเกิดเวทนาแบ่งออกเป็นละเอียดเนี่ย108นะคะ108สามอย่างเนี่ยสุขทุกข์เฉยๆพอเขาแบ่งเป็น5ปุ๊บเนี่ยก็เป็นสุขก็สุขทางกายทุกข์ก็ทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจสุขก็สุขทางกายสุขทางใจแล้วเฉยๆเนี่ยมันเป็นได้แค่ใจเท่านั้นกายมันไม่ได้มีรับอารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมี5เขาเรียกเวทนา5เวทนา108ก็เอาไอ้เจ้าสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยไปใส่กับในตาเห็นแล้วสุขหูสุขทุกข์เฉยๆหูเห็นสุขทุกข์เฉยๆปากลิ้นเฉยๆอร่อยไม่อร่อยจมูกกลิ่นสุขทุกข์เฉยๆแบ่งเป็นทั้งหมดอีกคูณเข้าไปคูณ3แล้วก็ไอ้ที่คูณ3เนี่ยคูณอีก6คูณอีก3เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตปัจจุบันอนาคตไอ้ที่มันเป็นสุขเนี่ยสุขเนี่ยทางกายเนี่ยก็เป็นปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตเพราะว่าเรามีความสุขทั้งในอดีตที่ผ่านมา
เรามีความสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็มีความสุขได้ทั้งในอนาคตที่เราฝันไว้ความฝันน่ะคือความสุขไม่ว่าอุปทานเนี่ยหรือความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะไปเกาะสุขตัวไหนก็แล้วแต่มันจะทุกข์ทันทีอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นของกินลิ้นของเราเนี่ยมันเกิดความสุขความสุขของลิ้นก็คืออร่อยอร่อยเราเด็กๆเราเคยกินอาหารขนมว่ามันอร่อยมากเลยขนมยี่ห้อโตขึ้นมาเรานึกถึงมันอันนี้ความสุขในอดีตความสุขในอดีตนะคะความสุขในอดีตทางลิ้นมันโฟกัสเข้าไปที่ทางลิ้นความสุขในอดีตทีนี้ความสุขในอดีตทางลิ้นเนี่ยถ้ามันจบไปแล้วเราก็จบไปก็ไม่มีอะไรมันไปคิดถึงความสุขในอดีตทางลิ้นแล้วเราอยากอีกถ้าอยากอีกเนี่ยเป็นตันมันเข้าไปเกาะความสุขในอดีตทางลิ้นพอตันหาเกาะอยากก็ตัดใจเหมือนกับที่เราอยากได้นู่นอยากได้นี่ในอดีตอยากจะไปกินอาหารร้านนู่นอยากจะกินอาหารร้านนี่อย่างเช่นตอนนี้โควิดเนี่ยไปไหนไม่ได้ใจนู่นอยากจะไปนี่พอเห็นความอยากปุ๊บก็จบเลยมันอยากละรู้ละจบมันไปไม่ได้ปัญญามันมีเหตุผลแต่บางคนเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นอยากขึ้นมาแล้วก็นั่งโมโหตัวเองเฮ้ยไม่น่าเลยไอ้โควิดเนี่ยดูดิไอ้คนพวกนั้นนะมันเห็นแก่ตัวมันเอาโรคมามันไม่ยอมรับผิดชอบที่มันจะทำให้โควิดระบาดไปทั่วฉันก็เลยอดนี่แหละคือลักษณะของอุปทานเข้าเรียบร้อยแล้วโกรธละมีความทุกข์กับปัญหาที่เกิดขึ้นละโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยละเอียดไหมคะพุทธศาสนาของเราละเอียดนะแต่ว่าอย่างที่ได้บอกไปว่ารายการธรรมวารีเนี่ยคุยยากคุยกับคนที่ความละเอียดไม่พอเนี่ยไม่ได้คุยแล้วเขาจะหาว่าเราเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแต่จริงๆแล้วเขาฟังเราไม่รู้เรื่องมีอยู่ครั้งนึงตัวเองก็อธิบายรายละเอียดว่าอย่างนี้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 นะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ถูกทีนี้ปรากฏว่าเขาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีคิดมากแล้วก็เฮ้ยเราคิดมากที่เราคิดทั้งหมดเนี่ยคือมันเป็นรายจริงแล้วเราก็ใช้วิธีคิดแบบนี้เพื่อที่จะใช้ในการดำเนินชีวิตแต่เราไม่ได้ไปทุกข์กับมันนะคือคำว่าคิดมากของคนทางโลกคิดมากแล้วมันทุกข์ไงนะคะไม่มีสัญญามีนะคะสัตว์นรกเนี่ยมีครบ5เลยเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องขันธ์5กันเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคิดว่ารายการอื่นหรือที่อื่นก็ไม่ค่อยพูดถึงกันเรามาพูดถึงความจริงที่มันมีอยู่เรามีแล้วนะคะสัตว์นรกเนี่ยเค้ามีขันธ์5เค้ามีเวทนาเนี่ยเวทนาคือทุกข์ความจริงเนี่ยสุขมันก็มีสามารถที่จะรับรู้ได้แต่มันไม่มีให้รับรู้ด้วยอํานาจของวิบากกรรมสัตว์นรกทํากรรมไว้เยอะไอ้ที่เราคุยกันเบื้องต้นในช่วงของต้นรายการว่าสัตว์นรกเนี่ยก็คือจิตของคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้มันมีความเห็นถูกมีความเห็นถูกแล้วก็มีความเห็นถูกน้อยคือเห็นไม่จริงอ่ะแต่มันก็ถูกน้อยอ่ะแต่มันก็ยังคอยตามความเห็นถูกนั้นอยู่แต่ไอ้ตัวที่เป็นสัตว์นรกเนี่ยมันเห็นตรงกันข้ามคนทำดีได้ดีมันบอกทำดีได้ชั่วทั้งโลกสัตว์นรกเห็นแบบนั้นนักจะเห็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับความที่มันถูกต้องเลยคือขาวก็เห็นเป็นดำแดงก็เห็นเป็นเขียวอย่างนี้เป็นต้นมันเห็นตรงข้ามสีตรงข้ามอ่ะเป็นเฉดตรงข้ามจึงไปเกิดเป็นสัตว์นรกแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นสีขาวความจริงมันคือสีขาวแต่เราเห็นเป็นสีนวลมันก็ยังได้อยู่นะอันนี้คือลักษณะของคนที่กำลังทำความดีมันเห็นไม่ถึงแต่มันยังมีไปในแนวเดียวกันก็คือกุศลนั่นเองที่เราบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาในชาติเนี้ยคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องถูกแต่มันจะผิดอย่างน้อยๆมันก็เสมอตัวคำว่าไม่ถูกแต่อย่าผิดเนี่ยคืออะไรศีลคนที่รักษาศีลเนี่ยจะไม่ถูกทั้งแต่ไม่ผิดอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ป้องกันที่จะตกไปสู่โลก
ที่ชั่วหรือป้องกันที่เราจะไปตกนรกอะไรอย่างนี้ไม่มีทางเพราะคนที่มีเจตนาที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยยังไงก็ไม่ตกนรกไม่ต้องว่าเฮ้ยมีกระเป๋าหล่นอยู่ข้างหน้าแล้วฉันไม่เก็บฉันจะได้บุญแล้วคนที่รักษาศีลไม่ได้บุญตรงนั้นนะหรือเราไปเห็นสามีคนอื่นแล้วเราไม่ไปยุ่งเนี่ยเขามาจีบเราเราไม่เอาได้บุญไม่ใช่นะมันได้บุญตรงไหนคนรักษาศีลนะทราบหรือเปล่ามันได้บุญง่ายมากง่ายจนคนคิดไม่ถึงว่าแค่ตื่นเช้าเนี่ยเราก็เป็นผู้มีบุญละตื่นเช้ามาปุ๊บเจตนาของเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการทำร้ายร่างกายหรือเบียดเบียนกักขังหน่วงเหนียวอะไรก็แล้วแต่ไม่ทำตื่นเช้ามาเราจะไม่โกงไม่ด้านทรัพย์สินเนี่ยเราจะไม่โกงใครเลยสามีภรรยาคนอื่นเนี่ยเราจะไม่ยุ่งไม่ต้องคอยให้เขามาก่อนแล้วเราปฏิเสธนะถึงจะได้บุญอ่ะคือแค่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ยุ่งอ่ะตั้งแต่มันยังไม่มีใครมายุ่งเลยมันก็ได้บุญแล้วยังไม่มีใครมายุ่งคนนึงเลยล่ะแต่เราตั้งใจว่าเราจะไม่ยุ่งอ่ะเนี่ยมันคือเจตนาในการงดเว้นหรือเรายังไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ฉันจะพูดแต่สิ่งที่ดีฉันจะไม่ตินทาใครฉันจะไม่พูดให้ใครเสียหายพูดไปแล้วเขาเดือดร้อนไม่พูดอย่างเงี้ยคือเจตนาในการงดเว้นฉันจะไม่เอาสิ่งที่มันทำให้สติของฉันลดลงเนี่ยมาใส่ในปากไม่ไปดูดไม่ไปอะไรที่มันกินไปแล้วมันเมาสติมันขาดไม่ทำร้ายตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดกินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยการกระทำทุกอย่างเนี่ยมันชื่อว่าคนไม่รักตัวเองแต่ก่อนไม่เข้าใจนะคนกินแล้วทำไมชื่อว่าไม่รักตัวเองการอธิบายทางโลกเขาก็บอกว่ามันจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บนั่นคือการไม่รักตัวเองแต่ความจริงแล้วการดื่มเนี่ยคำว่าไม่รักตัวเองตรงไหนการกระทำทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำความดีต่างๆการทำอะไรให้กับใครต่างๆการมันได้ผลดีแต่ทีนี้ถ้าเรากินเหล้าเข้าไปไอ้เหล้าเนี่ยมันไปบั่นทอนสติทำให้สติเนี่ยมันหายไปสติมันหายไปมันทำให้เราเนี่ยพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอกุศลทำอะไรก็แต่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นการกระทำที่เป็นอกุศลไม่ว่าจะเป็นพูดหรือเป็นการกระทำเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสะสมตัวโมหะคือถ้าเป็นการใช้ชีวิตทางโลกเนี่ยก็คือมันเหมือนกับมันยังไม่ให้ผลนะมันเป็นสารพิษนะการทำอะไรที่ขาดสติเนี่ยมันไม่ได้ผลโดยทันทีมันไม่ได้เดือดร้อนจนใครสามารถที่จะเห็นได้แต่มันเหมือนกับคนรับค่อยๆรับสารพิษค่อยๆรับสารพิษไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งสารมันสะสมจนมันมีกำลังเนี่ยมันก็แสดงอาการขึ้นมาร่างกายของเราก็พังอันเหมือนกันถ้ากิเลสมันสะสมไปมากๆเข้าเนี่ยมันค่อยๆมัวเมาค่อยๆติดค่อยๆยึดเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ทุกข์ซะแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่สามารถที่จะทำความดีได้แต่ไม่ทำความชั่วก็คือการรักษาศีลคนไม่ได้ดีถึงที่สุดทุกคนเพราะฉะนั้นเราเจอใครก็แล้วแต่หัวใจของเราเนี่ยมันจะดีมันจะมีความเมตตาเนี่ยให้เราดูว่าเขาทำความดีหรือเปล่าแต่ถ้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่ามันดีแต่ว่ามันไม่ได้ทำความชั่วหรือเบียดเบียนใครเราไม่ว่ากันเราไม่ว่าให้ปากของเราเนี่ยมันสูญเสียเราไม่คิดเราเข้าใจเขาเราต้องเข้าใจเขาทุกคนต้องเข้าใจกันทำยังไงถึงจะให้เข้าใจได้ดีขึ้นอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่เราเนี่ยในฐานะกัลยาณมิตรเราต้องช่วยกันนะเราทิ้งความของเรามันดีเนี่ยเขาจะทำไม่ดีขนาดไหนถ้ามันไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยเราคุยกับเขาเนี่ยหรือเราเจอกับเขาเนี่ยหัวใจของเรามันจะดีนะพลังงานของเราเนี่ยมันจะเหลือเฟือมากในการที่เราจะคบกับใครสักคนหนึ่งมันจะมองคนด้วยความเมตตามันจะมองคนด้วยความเข้าใจว่าถึงเขาจะมีความคิดที่แตกต่างกับเราแต่ความคิดของเขามันก็เป็นความคิดที่ดีเราจะไม่ไปขัดใจอ่ะแต่ปกติโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยชอบขัดใจ
ใครก็แล้วแต่ที่ทำอะไรตรงข้ามกับเราหรือไม่ตรงกับที่เราต้องการหรือขัดผลประโยชน์ขัดผลประโยชน์ก็คือมันเรามีแผนของเราไว้อย่างเงี้ยแล้วมีคนมาทำให้แผนเราสะดุดเนี่ยเราจะโกรธง่ายเราไม่ได้ดูว่าเอ้ยเขาเป็นยังไงเมื่อก่อนตัวเองเป็นนะคะทำงานเนี่ยโอ้โหวางแผนไว้แบบละเอียดมากวางแผนไว้แผน1แผน2แผน3แผน4ใช้ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นจำได้ว่าจัดงานถวายเทียนจัดงานถวายเทียน9วัดนะน่าจะเป็นช่วงจังหวัดไปทางลาดบุรีตอนนั้นไปทางลาดบุรีรถ19คันทุกวัดลงเนี่ยเราต้องเป็นคนใส่เราเป็นคนใส่ซองแล้วเราจะไม่รู้ว่าพระเนี่ยทั้งวัดไปเท่าไหร่เราจะเป็นคนใส่ซองแล้วเงินมันมาวันนั้นเนี่ยรถ19คันคันละ50คนเงินมันมาวันนั้นไม่ได้มาล่วงหน้าได้มั่งแล้วแต่ครึ่งๆเนี่ยเงินมันมาวันนั้นการใช้จ่ายบริหารจัดการหรือแม้กระทั่งบริหารคนที่ทำงานกับเราเนี่ยต้องเอาของลงนะวัดนี้มีพระเท่าไหร่ลงเทียนเท่าไหร่ลงอะไรเท่าไหร่อาหารถึงเวลาวัดนี้แจกอาหารนี้ถึงเวลาวัดนี้แจกอาหารนี้เปิดวิดีโออะไรอะไรอย่างเงี้ยรถ19คันนะคะคนก็หลากหลายมีคนนึงขึ้นมาจัดการหวังดีกับงานเราก็เข้ามาจัดการกับงานเรางานเราเปลี่ยนแผนหมดเลยโอ้โหตอนนั้นโกรธว่าเฮ้ยทำไมอ่ะงานเราเสียเลยอ่ะเราสาววางแผนไว้ตั้งเยอะตั้งแยะแม้กระทั่งอาหารมันพอดีคนน่ะถ้ากินก่อนไม่พร้อมกันเนี่ยคือไม่พอปรากฏว่าเขาเห็นคนหิวก็เลยบอกให้กินก่อนเลยจัดการสั่งเลยแล้วโอ้โหตายละมันอีกคนนึงอีกกลุ่มนึงก็ขึ้นไปถวายของอีกกลุ่มนึงก็มานั่งกินทีนี้พอคนถวายของลงมาไม่มีอะไรกินแต่คนที่นั่งกินก็ไม่ได้ถวายของเขาเลยครบ9วัดเราคิดขนาดนั้นเลยนะว่าเขาไม่ได้ถวายครบอะแทนที่เขาจะได้กล่าวความถวายครบทั้ง9วัดเราคิดแทนขนาดนั้นให้เขาได้ในสิ่งที่ดีที่สุดอะปรากฏว่าอารมณ์ที่จะเล่านี่คืออารมณ์บทเรียนมันสอนให้เรารู้ว่าการสร้างบุญน่ะอารมณ์เนี่ยหรือใจมันต้องดีเราขาดทุนบุญพอเวลานั้นผ่านมาเฮ้ยทำไมตอนนั้นเราถึงอารมณ์เสียถ้าเราไม่ปรับสถานการณ์พอมีอะไรเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่เราต้องปรับให้ทันเราต้องทันบอกตัวเองเราต้องทันอารมณ์กระทบปุ๊บเนี่ยอันนี้แหละมันคือข้อวัดข้อชี้วัดถึงสิ่งที่เราฝึกมาเราบอกกับใครต้องเยอะต้องแยะว่าเราฝึกมาแต่ทำไมเรารักษาอารมณ์ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าได้เลยนะหลายครั้งก็พยายามอดทนแล้วก็เอาไม่อยู่หงุดหงิดกับการทำงานเนี่ยโดยเฉพาะงานพวกงานที่เป็นงานลักษณะของจิตอาสาต่างๆมันหลากหลายทุกคนเข้ามาไม่ได้รับเงินเดือนทุกคนเข้ามาไม่ได้รับเงินเดือนเข้ามาช่วยเราคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องไม่ใช่อารมณ์เราต้องไม่ใช่อารมณ์ก็พยายามฝึกตัวเองฝึกมาเรื่อยๆพอตอนหลังเนี่ยเข้าใจคนขึ้นคนนี้เขาก็ดีเนาะไม่ได้เสแสร้งนะคะหลายๆคนเข้าใจว่าเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีโลกสวยมีคนบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีโลกสวยมองคนเนี่ยแบบเหมือนกับเสแสร้งหรือเปล่าเพราะฉันยังไม่เห็นรู้สึกอย่างนั้นเลยทำไมแกรู้สึกอย่างนั้นได้ก็เลยอยากจะบอกว่าธรรมวลีไม่ได้เป็นคนที่มองโลกสวยนะคือคนไม่ดีเรื่องอะไรเนี่ยคนนี้ขี้อิจฉาก็รู้สึกว่าคนนี้ขี้อิจฉานะคนนี้ตนีก็รู้สึกว่าคนนี้ตนีคนนี้เป็นคนพูดจาไม่สุภาพก็รู้หมดว่าใครเป็นยังไงแต่ว่าเรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นเราเลยไม่ได้เกลียดเขาไงเราโชคดีตรงที่เราเนี่ยไม่ได้เกลียดเขาพอเราไม่ได้เกลียดเขาใจเรามันก็ดีอ่ะเราเรื่องอะไรเอาสิ่งที่เขาไม่ดีมาแต่เราก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจเขานะคะพอเขาทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยเราฐานะที่เราเป็นกัลยาณมิตรน่ะถ้าเราเกลียดเขาแล้วใครจะรักเขาอ่ะมันเป็นการฝึกใจของเราด้วยหลังจากนั้นมาพอมีใครเข้ามาหวังดียังไงก็แล้วแต่เราก็จะพยายามเข้าใจเขาแต่เราก็จะหาเหตุผลน่ะให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่งานของเราโดยตรงเนี่ยเราก็จะ
ช่วยตามหน้าที่ถ้าอันไหนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราทำผิดไปเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็กลับมาที่อยู่แต่เกิดว่าเป็นงานที่เป็นหน้าที่หลักของเราเรารับผิดชอบเนี่ยเราวางแผนแล้วเนี่ยเราต้องพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องการแบบนี้นะเราขอบคุณมากๆเลยมันมองเห็นถึงความปรารถนาดีเนี่ยแต่บางคนเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองคนที่มาช่วยเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองต้องทำตามในสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยโอ้โหบางทีเราก็หนักทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันคือความเข้าใจความจริงที่มันแตกต่างกันพอเราเข้าใจความจริงที่มันเยอะหรือเข้าใจความจริงที่มันละเอียดเนี่ยใจของเรามันก็จะดีขึ้นสิ่งที่เราได้ที่สุดคือใจของเรานี่เราพูดแค่เวทนาอย่างเดียวนะคะในสัตว์นรกนะเราอธิบายมาถึงได้ขนาดนี้มันก็เปรียบเทียบมาเรื่อยๆสัตว์นรกไม่มีโอกาสจะได้เจอสิ่งที่เป็นสุขนั่นคือหมายถึงว่าสมมุติเราเคยทำบาปศีลข้อที่3มาสมมุติเราเคยทำบาปศีลข้อที่3มาเราไปตกนรกเราไปปีนต้นงิ้วเราเลือกไม่ได้เลยว่าเราจะไม่ปีนเพราะว่ามันโดนบังคับแล้วสวัสดีครับพี่ตุ๊กไม่ได้เจอกันนานเห็นพี่ตุ๊กเข้ามานะคะจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์นรกเนี่ยเขาเลือกไม่ได้ละมันไฟบังคับแล้วมันเกิดมาต้องถูกลงโทษแล้วเพราะว่าคุณเนี่ยมองเห็นตรงกันข้ามมากเกินไปกับความจริงคุณทำผิดอ่ะคุณก็ต้องตกนรกพอคุณตกนรกเสร็จคุณมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคุณก็ต้องมาเกิดมาใช้กรรมในส่วนที่คุณรับอยู่พอมาเกิดจากสัตว์เดรัจฉานปุ๊บพอมาเกิดมาเป็นมนุษย์มันก็จะไม่สมหวังอ่ะเหมือนสัตว์นรกอ่ะสัตว์นรกนี่มันทุกข์กว่าทุกขเวทนาเนี่ยมันตรงๆเต็มๆมันไม่ได้เจอความสุขเลยแหละแล้วมันเจอความทุกข์ในด้านนี้ถูกลงโทษด้านนี้โดยตรงเลยแต่พอมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันเริ่มอ้อมๆละอย่างเช่นแต่มันก็เป็นเหตุเดียวกันอย่างเช่นถ้าเราผิดศีลข้อที่3เนี่ยเราจะไม่ได้รับความรักที่จริงใจไม่มีทางทำยังไงมันก็ไม่ได้อะเพราะมันเป็นกรรมมันเป็นทุกขเวทนาที่มันจะต้องเจอแต่ถ้าเกิดเราเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราทำสามารถพ้นทุกตรงเนี้ยเพราะจิตของเราเนี่ยมันเศร้าหมองกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราฝึกจิตของเราจนจิตเรามีกำลังเนี่ยไอ้ความเศร้าหมองเนี่ยมันคือกิเลสคนที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจึงสามารถอยู่เหนือความทุกข์ถึงจะเป็นกรรมก็ได้ที่เขาเรียกว่าอยู่เหนือกรรมนั่นแหละที่กรรมมันไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิการเรื่องเกิดมาจนเกิดมาถูกโกงเกิดมาถูกทำร้ายร่างกายเกิดมาอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีแต่ทีนี้ใครล่ะที่จะมีปัญญาเข้าไปเห็นแล้วก็พ้นจากทุกได้อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างดูเฟซของคุณหมอที่ไปช่วยคนในส่วนของผู้อพยพภัยสงครามต่างๆถ้าเกิดว่าเราดูไม่เป็นเราช่วยเขาก็ไม่ได้แล้วเราก็ทุกข์อีกต่างหากแต่ถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราจะสามารถมีสติช่วยเขาได้แล้วก็ใจของเราเนี่ยมันก็จะมีพลังในการที่เห็นตามความเป็นจริงได้บุญด้วยนะการที่เราเห็นแบบนั้นเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราได้บุญเพราะเราจะรู้ว่านั่นแหละเขาปรารถนาสิ่งใดเขาก็ไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมค่ะทัญญาติธรรมแต่ทีนี้เนี่ยความทุกข์ของคนอื่นมันคือบุญของเราถ้าใครมีสติก็จะสามารถที่จะเอาความทุกข์ของคนอื่นเนี่ยมาเป็นที่ตั้งของการทำบุญอย่างเช่นมีคนอดอยากคนลำบากอยู่เราก็ไปช่วยเขาไอ้จิตของเขาที่มันมีความสุขขึ้นมานั่นมันคือบุญของเรานี่คือความเข้าใจเรื่องของทุกข์ว่าเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยทำไมเราถึงทุกข์มันไม่สมความปรารถนามันเป็นเศษกรรมมาแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยมาแล้วที่เราจะต้องเจอสิ่งนี้แล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นหรือเกิดเป็นเปรตคนที่เกิดเป็นเปรตก็คือคนที่มีความโหยหามีความหิวมีความอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เนี่ยต้องขออภัยจริงๆอย่างเช่นเราเจอผู้ร้องทุกข์ผู้ขอความช่วยเหลือมาเนี่ยเขาจะเอาอย่างเดียวเขาไม่ดูว่าคนอื่นเนี่ยอย่างเราเนี่ยใครมาให้อะไรเราเนี่ยถ้าเราสละได้เราไม่เอาก็ไม่เป็นไรให้คนอื่นไปอะไรเงี้ยจิตมันถูกฝึกมาไงแต่ทีนี้เนี่ยบางคนเนี่ยจิตเขาไม่ได้ถูกฝึกมาจิตเขาจะต้องทุกข์อ่ะเขาจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เอาไม่ได้ก็โกรธเอาไม่ได้ก็เสียใจมันเป็นอย่างนั้นเ
พอเราเรียนรู้เรื่องของจิตคนที่เขาถูกฝึกมาแล้วเขาไม่ถูกฝึกมาเนี่ยพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะไม่โกรธเขาเลยเพราะเขาศักยภาพเขาทำได้แค่นั้นใจของเราเนี่ยมันจะนิ่งมันจะมีพลังในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นตามกำลังของเราที่มีเราจะไม่ทุกข์บางคนทุกข์มากนะช่วยไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันขาดพลังในการที่จะประเมินตัวเองประเมินยังไงเราช่วยได้เรามีบารมีเราก็ช่วยได้แล้วก็หาตรงนู้นหาตรงนี้มาช่วยแต่ว่าถามว่าคนที่ไม่ช่วยเนี่ยบาปไหมก็ไม่บาปเพราะว่าการช่วยเหลือคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเสียสละมันเป็นการสร้างความดีของเราเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราไม่สร้างเนี่ยมันก็ไม่บาปอะไรนะคะแต่ว่าเราก็ขาดพลังอ่ะจิตของเราตอนที่เราเห็นคนอื่นอ่ะเขาทุกข์อยู่อ่ะแล้วเราไม่ช่วยเนี่ยจิตของเรามันก็กลายเป็นจิตที่ขาดความเมตตานะจริงแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราในการเจอสิ่งต่างๆเนี่ยมันสมดุลที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะเพราะฉะนั้นสัตว์นรกเนี่ยมีสุขทุกข์มีสัญญาหรือเปล่าเมื่อกี้นี้น้องนุบอกว่าสัตว์นรกไม่มีสัญญามีสัตว์นรกมีสัญญานะคะเขาว่าสิ่งนี้คืออะไรเขารู้ว่านี่คือความร้อนสัญญาคือรู้นี่ความร้อนนี่คือความเย็นนี่คือนี่คือเครื่องมือในการลงโทษสัตว์นรกมีสัญญาความจำต่างๆที่มีอยู่นะสัญญาเองเนี่ยก็แบ่งเป็น108เหมือนกันสัญญาที่เกิดขึ้นทางลิ้นทางหูทางจมูกทางตาสัญญาเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีหมดเลยมีสัญญาสัตว์นรกสัตว์นรกก็มีเปรตก็มีอสุรกายก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีอย่างเช่นเขากินอะไรอร่อยเขาก็จำได้เขาเจอหน้าเรารู้ว่าเป็นเราเขาก็จำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์เดรัจฉานก็มีสัญญาส่วนมนุษย์ก็มีสัญญาแน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีเทวดาก็มีสัญญาแต่ว่ามันจะตรงกันข้ามไหมคะอย่างเช่นในภพภูมิของเทวดาเนี่ยอย่างพูดถึงเรื่องของความสุขกับความทุกข์เมื่อกี้หมายสัญญาอินเตอร์เน็ตสัญญาณนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอ้คุยกันเองนะเนี่ยรู้กันอีกนะคุณนวลนะนะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตคืออย่างเช่นเทวดาก็มีเวทนาแต่เวทนาของเทวดาเนี่ยเป็นสุขเวทนาซะเป็นส่วนใหญ่คือจิตเนี่ยมันสามารถรับเวทนาได้ทั้ง3อ่ะแต่ว่าโดยบุญของเทวดานะคะโดยบุญของเทวดาเนี่ยเขาก็จะคิดอะไรเขาก็ได้อะมันสมความปรารถนานะคะมันก็มีความสุขมันหวังอะไรเหมือนกับมนุษย์อะพอกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์บางคนเนี่ยคิดอะไรก็สมความปรารถนาคิดอะไรก็ได้ไปหมดมันก็มีความสุขแต่อีกคนนึงคิดอะไรก็ไม่สมความปรารถนาคิดอะไรก็ไม่ได้มันก็มีความทุกข์อย่างตัวเองเนี่ยโชคดีตรงที่ว่ามาอยู่ตรงที่อยู่กึ่งกลางระหว่างคนที่มีทั้งความสุขแล้วก็มีความทุกข์อย่างที่เห็นง่ายๆเนี่ยอย่างท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยเรามาช่วยงานท่านอยู่หลายปีท่านคิดจะทำอะไรเนี่ยอย่างพระพุทธรูปเนี่ยตัวเองตื่นเต้นมากนิดนึงก็คือว่าปกติเนี่ยพระพุทธรูปเนี่ยจะสร้างกันเสร็จเนี่ยไม่ตรงตามเวลาแต่ท่านพระอาจารย์เนี่ยพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยสามารถที่จะสร้างเสร็จตามเวลาคือคิดอะไรแล้วสมความปรารถนาศาลาปฏิบัติธรรมหรืออะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเมื่อวานคุณหมอสมชายอยากจะได้รถค่ะรถใส่ยารถขนผู้ป่วยเป็น4 wheel ก็ได้แล้ว2คันอันนี้คือคนมีบุญที่เราเห็นจริงๆในโลกใบนี้นะคะแต่คนที่มีความอยากแล้วไม่ได้ก็มีเยอะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าเราสร้างของเราไว้ชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่เกิดขึ้นจากพรหมลิขิตแต่เกิดขึ้นจากกรรมลิขิตเจตนาเป็นกรรมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะคะท่านญาติธรรมสัญญายังไม่จบนะคะขันห้ายังไม่จบจะมีประโยชน์อะไรเกี่ยวกับเรื่องของขันห้ามนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายมีขันห้าค่ะถ้าเราเข้าใจมันเราก็จะรู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์กับแนวความคิดของเราค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นะคะครูจริยะสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดแล้วก็ขอขอบคุณ
ที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ